แล้วเราติดปากวันนี้ค่ะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยว5เซียนเขาบอกมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดมีทั้งหมูและเนื้อนุ่มละลายในปากเลยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ก๋วยเตี๋ยวสวนกลิ่นฝันตั้งอยู่เลขที่1ทับ1หมู่ที่10ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศร้านค่อนข้างปลอดโปร่งริมแม่น้ำน่านมีก๋วยเตี๋ยวเด็ดนะเอาใจทั้งสายหมูสายเนื้อคัดเกรด A ตุ๋นจนนุ่มมาพร้อมกับน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมเครื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยเขามีทั้งหมูตุ๋นหมูหมักหมูสับลูกชิ้นหมูและหมูยออันนี้มันแกงต้มตุ๋นอีกแล้วแกงต้มตุ๋นรวมกันเป็นในชามเดียวเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว5เซียนส่วนใครสายเนื้อก็มีเนื้อน่องเนื้อตุ๋นผ้าคิริ้วม้ามตับเนื้อสดและลูกชิ้นเนื้อเขาบอกว่าทุกจานทุกร้านเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรพิเศษให้เทปรุงไปในชามก๋วยเตี๋ยวเลยหรือว่าจะจิ้มแยกอันนี้อร่อยไม่แพ้ผักกาดค่ะก็แล้วแต่เนาะใช่โดยเจ้าของร้านก็คือคุณสุทธิสาเขาบอกว่าเปิดมากว่า3ปีแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดใจในน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเพราะว่าคิดค้นขึ้นเองทานกับก๋วยเตี๋ยวก็จะเพิ่มความอร่อยไม่เหมือนใครเนื้อทุกอย่างคัดสรรมาเป็นอย่างดีนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากจะเป็นเกาเหลาหรือรวกจิ้มก็อร่อยใครสนใจไปชิมกันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนกลิ่นฝันอยู่ใกล้วัดจันทร์ตะวันตกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิด10โมงเช้าถึง4โมงเย็นโทรศัพท์สอบถามก็ได้ที่0858736263ค่ะนุ่มละมุนลิ้นนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ใช่นะฮะละลายในปากต้มนานๆนะฮะจนมันได้ที่นะฮะใส่เข้าปากปุ๊บแล้วก็ละลายในปากนี่นะฮะไปอุดหนุนกันได้นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ